ตัดโลโก้ของคุณดาด้าหัวหินอินเลิฟนะฮะคือชื่อก็คือคุณนุชากับอัลเบิร์ตฟอนต์ตัวเขียนเหมือนเดิมนะเราก็ค่อยๆตัดไปไม่มีอะไรมากเหมือนทำเหมือนทุกครั้งทุกคลิปที่เราถ่ายให้ดูที่เราเอาออกไปให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยก็ได้ว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับเริ่มเลยมาดูกันค่อยใจเย็นๆไปเรื่อยๆนะยาวไปเราก็เอาออกก่อนยาวไปเราเริ่มใหม่ในหน้าที่จุดเดิมตัดไปมามองลวดมองเส้นที่สองเปิดไฟมาใจเย็นยาวแล้วใช่ไหมเราก็ออกไปรอบหนึ่งตึ้งเราไม่ใช้ไฟแรงมากนะเราใช้ไฟแรงมากตรงเนี้ยมันจะขับให้แข็งแข็งเวลาขัดขับลำบากเราใช้ไฟอ่อนก็จริงนะแต่ว่ามันได้ผลความสวยงามขับก็น้อยอ
ันไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรตัดออกมาจะสุดแล้วจะสุดแล้วปากับมือต้องสัมพันธ์กันถึงนะมันจะบอกว่าง่ายก็ง่ายบอกว่ายากก็ยากมันอยู่ที่การฝึกฝนนะฝึกไปเรื่อยนะค่อยๆฝึกเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยมาเจาะกันดีกว่าค่อยมาเจาะเพื่อเอาลวดร้อยเข้าไปตัดเสร็จแล้วนะส่งมาให้คุณที่มันขัด Oh no เราจะไม่ขัดเพราะว่าคุณพุ่มยังขัดไม่เรียบร้อยต้องฝึกนิดหน่อยแต่เมื่อก่อนเขาก็ขัดดีนะแต่นี่ด้วยความที่ว่าไม่ได้ทำบ่อยไงพอทำไม่ได้ทำบ่อยทีนี้มันก็จานจะมีหนองลืมบ้างอะไรบ้างเจาะแล้วใช่ไหมเนี่ยเจาะแล้วนี่เอาไม้แหลมทิ่มไปแล้วแล้วเอาใส่เข้าไปทุกรูเหมือนเดิมนะจ๊ะใช่นี่รูเล็กรูน้อยนะหลายรูหน่อยเนอะแต่ยังไงก็ต้องเก็บตัวแอนที่ชวัดเฉวียนฟอนต์นี้ตัวแอนเขาแบบหลายเส้นจริงเจาะไปทุกรูทุกช่องอันเนี้ยมันเล็กเราใช้มีดที่เราทำขึ้นเองเจาะเข้าไปนี่เห็นไหมสวยงามต่อไปเราจะมาขัดกันเ
โค้งมันโค้งใหญ่เราก็ตัดกระดาษทรายอ่ะให้เข้ากับร่องนิ้วอย่างนี้แล้วเราก็โถไปตัดไปเนี่ยตรงโค้งใหญ่ๆเรายังไม่ต้องใช้ไม้ถ้าโค้งเล็กๆเราก็เอากระดาษทรายเนี่ยตัดแล้วก็พันไม้อย่างนี้จะทำให้งานออกมาสวยด้านข้างก็สวยด้านหน้าก็สวยเสร็จแล้วเอากระดาษทรายพับเป็นอย่างนี้กระดาษทรายพับในใบเลื่อยพับเนี่ยนะเราก็ถูเลยผัดเลยเนี่ยทำซอกที่เป็นมุมอย่างเงี้ยเนี่ยเข้าได้นิ้วเราเข้าได้แล้วนี่นิ้วเราเข้าได้เห็นไหมเนี่ยมันจะเรียบเวลาทาสีมันก็จะสวยงามตามท้องเรื่องนี่เสร็จแล้วครับไอ้ที่เราตัดเป็นขึ้นๆเนี่ยเห็นไหมใช้กระดาษทรายขัดให้หายไปก็จะเนี่ยนะถ้าเราเจอนิดหน่อยอ่ะเราก็ขัดอีกอย่างนี้เห็นไหมขัดไปนี่เป็นไงอันนี้หน่อยนึงนี่มันจะเนียนสวยมากนี่ปึ๊บรอยหยักรอยไหม้ของลวดก็จะหายไปโอเคเสร็จแล้ว1ตัวThank you.
รองพื้นรองพื้นแล้วสีทองรองด้วยสีเหลืองเหลืองหรือแดงก็ได้นะเพราะว่ามันใช้ได้ทั้งสองสีใช้ได้ทั้งสองสีสำหรับสีทองนะใช่อยู่ที่ว่าเราอยากให้มันเป็นทองสุกหรือทองอะไรนะถูกต้องทองตุ่นทองอะไรก็ว่าไปทองมีลูกแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยตัวหนังสือแบบเนี้ยอุ้ยเหลืองจะดีกว่าเพราะว่ามันจะช่วยให้ขัดวาวแวววาวแต่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะออกเห็นแดงๆแบบตามเหมือนคล้ายๆสีเหมือนตามวัดอ่ะตามวัดตามร้านทองนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นก็จะสุกไปอีกแบบใช่จะสุกคนละอย่างแล้วแต่ที่ลูกค้าจะธีมไหนแต่เนี้ยนะเหลืองมันเหลืองไปหน่อยเออใช่เวลาบางทีเหลืองเกินมันก็จะดันขึ้นมานะต้องกบสีทองหลายทีพอทองแล้วมันแบบเฮ้ยทำไมเหลืองมันยังแสลนขึ้นมาอีกวะแต่ไม่เป็นไรครับเราก็เนี่ยแหละทาไปแล้วเดี๋ยวพวงอ่ะมันจะดูดสีพอดูดสีพอมันแห้งทีนี้เราทาสีทองได้เลยเก็บเม็ดโฟมได้นะเนี่ยใช่มันปิดรูปิดเม็ดอะไรอย่างนั้นข้อดีของสีเหลืองนะทาโฟมนะจะบอกให้จะบอกมามันตรงที่ว่าถ้าสมมุติเราทาสีทองไม่ทั่วสีเหลืองเนี่ยมันจะช่วยให้ขับให้เหมือนมีสีเหมือนเราทาสีทองอ๋อนึกออกแล้วอีนี่มีความแลบนึกออกไหมใช่ทออะไรวะโฟมมันมีรูเล็กๆของมันถูกปะมันจะเป็นลักษณะรอยต่อรูคือมันจะมีสีขาวแผลมออกมาเพราะนั้นมันก็ต้องกบตัวนี้มันก็จะซ่อนได้ให้แน่นอยู่ดีเออไม่งั้นแบบพอทาไปแล้วเนาะตากแดดพอเอามาดูอ้าหลงนี่คือข้อดีของสีทองไอ้สีเหลืองด้วยความมันเป็นสีน้ำด้วยนะทาโฟมมันต้องใช้สีนี้เฮ้ยไม่ได้สีอื่นก็เขาเรียกอะไรวะสลายหมดเขาเรียกอะไรวะละลายแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีนวัตกรรมใหม่ๆออกมานะตัวเคลือบอะไรเงี้ยนะเยอะแยะเริ่มทาสีทองแล้วอันนี้รอบสองละเออฉันดูรอบแรกมาแน่รอบแรกมันจะเป็นปื้ดๆนะนี่รอบแรกไม่ถูกหรอกได้ก็จะเป็นคลื่นๆไม่เป็นไรตอนทาตอนแรกจะตกใจฝนเนี่ยเลยป้าวมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้เราต้องแข่งกับแดดเรามีแดดเราต้องแข่งกับมันก่อนคือหน่อยยิกเลยทาข้างในก่อนเนาะซอกๆรูๆใช่เราจะได้มีที่จับหลงๆเนี่ยตัวดีข้างในเนาะที่ทาเนี่ยนะมันเข้าไปถึงเนื้อโฟมรูโฟมดีเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ไปมันจะอุดรูโฟมไปด้วยในตัวแต่ถ้าพ่นเนี่ยถ้าพ่นเนี่ยมันก็ได้แค่ละอองต้องซ้ำบางทีมันไม่เข้าเม็ดโฟมไหมใช่บางคนชอบพ่นใช่แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ความถนัดแต่ของเราใช้ทามันโอเคกว่าแน่นเลยนะแน่นกรึบเลยมันจะช่วยเคลือบตัวหนังสือไปด้วยในตัวให้แข็งแรงขึ้นปิดงานอะนะปิดเม็ดโฟมปิดอะไรก็ว่าไปเนี่ยเนี่ยยังรูเนี่ยฮะเราป้ายไปปุ๊บเนี่ยหายไปละเออว่ะนะกบแล้วเนื้อสีมันเยอะด้วยแหละใช้ของดีๆหน่อยเนื้อสีเยอะๆมันก็จะแบบยิ่งแบบเขาเรียกอะไรวะเนื้อสีน้อยมันก็เราก็ซ้ำหลายรอบแอนเนื้อสีเยอะๆเนี่ยก็สองรอบสามรอบก็โอเคแล้วสองไม่อยู่เราต้องมาดูตอนรอบสองนี่พอแห้งแล้วใช่ไหมเราต้องมาดูอีกว่ามันซีดไปแค่ไหนไอ้โฟมมันดูดไปแค่ไหนแต่คิดว่าคงไม่มากแล้วล่ะไม่เคยอ่ะไม่เคยสองอ่ะสามสี่ต้องมีตลอดอ่ะเพราะว่าเราลองพื้นด้วยใช่ไหมแล้วก็ทาอันนี้อัดเข้าไปด้วยนี่ไงนี่ไงอ่ะพอมันอยู่ใกล้กันแล้วมันเห็นต่างนะ อันที่มือชี้อันที่รอบเดียวนะเดี๋ยวแป๊บนึงมือบังก่อนมือบังอยู่บังสนิทโอเคนั่นรอบเดียวไม่ต้องพอแล้วอยู่ตรงนั้นอันนี้รอบเดียวอันนี้สองรอบความแตกต่างโอเคสามรอบแน่นฟึบเคลียวอันนี้รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วสุดท้ายก็อยู่สามรอบอันนี้คือรอบสองขึ้นรอบสามเนาะอันนนี้นี่สามจะเป็นอย่างนี้อ๋อ
ันนี้ยังไม่แห้งนะมันก็จะดูนี่หน่อยเดี๋ยวพอแห้งแล้วเงาวิ่งเนียนเลยซื้อเห็นปะมันจะยังมีรอบสองมันแค่นี้ไม่ได้มันจะมีเหลืองขึ้นมาอยู่อัด3เข้าไปแต่ถ้า3ไม่ไอ้นี้อีกมาตบหน้า4ก็ได้ใช่ก็ดูตามความเหมาะสมแต่ไม่เคยเนาะไม่เคยน้อยกว่านี้เนาะไม่เคยในซอกในรูเนี่ยถ้าทาไม่ดีเดี๋ยวขาวขึ้นมาเห็นเลยแต่ถ้าเก็บกริ๊บไม่แลบแน่นอนติดตามตอนสมาร์ทเสร็จเรียบร้อยมีการลูบหน้าเบาๆอีกทีใช่นี่แหละบ้านผู้กันแต่บางทีมันก็เห็นจริงนะสีเหลืองมันเหลืองจัดด้วยแหละบางทีมันก็ขึ้นมา สุดท้ายจริงๆตอนนี้จริงๆจริงๆสุดท้ายจริงๆแล้วตากแดดจริงๆจบแล้วจริงๆสวยงามแล้วจริงๆเดี๋ยวประกอบให้ดูจริงๆไปแล้วจริงๆเนี่ยนะเสร็จแล้วครับเรียบร้อยสวยงามอันนี้เราไม่ได้ยึดยาวๆให้เนาะเพราะมันยาวเมตร50เดี๋ยวลูกค้าจะแบบขนลำบากแล้วก็แยกช่อให้แต่ยึดให้เป็นแบบประโยคนะไปใช้งานง่ายโอเคเรียบร้อยสวยงามที่สุดเลยจ้าขอบคุณคุณดาด้าหัวหินมีเลิฟนะครับขอให้มีงานเยอะๆนะสวยงามจริงเลยอ่ะเยี่ยม